สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวล้อมเพชรมาแนะนำค่ะวันนี้แม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะวัดลงไปเลยค่ะวางลงไปนะคะเราจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเอามาคล้อง1ค่ะต่อมาเป็นเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเราเอา3นะคะมาคล้อง2ค่ะต่อมา4ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1ค่ะดึงเส้นที่4นะคะให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เรานำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะหยิบปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นที่2จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวากันนะคะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะพาดมาทางขวามือค่ะเอาเส้นนี้หลบมาก่อนนะคะพาดมาทางขวามือเป็นครั้งที่1ค่ะ2เส้นคู่แบบนี้เราให้จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เอาเส้นนี้เข้ามาข้างในค่ะต่อมานะคะจับตั้งฐานนะคะให้ชี้ไปทางขวามือเช่นเคยค่ะ2เส้นคู่เป็นครั้งที่2ค่ะจับขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่คือเส้นนี้เอาเส้นสีขาวเข้ามาข้างในค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะชี้ไปทางขวามือเป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็ตั้งขึ้นไปแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราทำอยู่คือเส้นนี้เอา3เส้นนี้หลบมาค่ะเอาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งที่4ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจะชี้มาทางขวามือค่ะเป็นครั้งที่4เราก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ
ต่อมาค่ะเอา3เส้นนี้หลบมาจับตั้งฐานเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่5ค่ะแล้วก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ5ครั้งนะคะแล้วก็เส้นต่อมาก็คือเส้นที่เราทำอยู่มันจะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปให้ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเป็นเส้นสีขาวนะคะซึ่งอยู่ด้านบนสุดค่ะเอา2เส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะให้พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีแดงค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเอาสีขาวลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะเนี่ยค่ะดึงเข้ามาเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะให้แน่นๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คลายออกค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆ คลายออกทีละนิดทีละนิดนะคะเนี่ยค่ะคลายออกมานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดอกดาวล้อมเพชรของแม่เหมียวเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางขวามือค่ะตัดทางซ้ายสอดมาทางขวานะคะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ